มาถึงช่วงสุดท้ายของเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand ปิดท้ายด้วยข่าวดีๆสักหนึ่งข่าวย้ำนะครับเป็นข่าวดีๆใครกำลังหาโอกาสใครกำลังหาจุดเริ่มต้นในชีวิตในธุรกิจพลาดงานนี้ไม่ได้ครับใช่ค่ะเชิญชวนกันไปนะคะงานที่ชื่อว่าวันแห่งโอกาสดีที่ CPL 2020ค่ะซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28กุมภาพันธ์นี้นะคะบริเวณชั้น2ศูนย์ราชการอาคาร B ถนนแจ้งวัฒนะตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 17:00 น.นะคะมีกิจกรรมต่างๆมากมายที่สำคัญท่านจะได้พบกับ7โอกาสค่ะโอกาสแรกรับทุนการศึกษาโอกาสที่2เป็นคู่ค้าทางธุรกิจโอกาสที่3มีคุณภาพชีวิตที่ดีโอกาสที่4ช็อปสินค้าดีมีคุณภาพกว่า300บูธโอกาสที่5ร่วมธุรกิจกับร้าน 7-Eleven โอกาสที่6คุณได้ความรู้และ7คุณมีงานทำค่ะที่สำคัญเขาบอกว่าในงานนี้มีทุนการศึกษาแจกให้กว่า 12,000 ทุนสำหรับนักเรียนที่สนใจขอรับทุนการศึกษาหรือจะสมัครเรียนกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์นะคะแล้วก็ผู้สนใจจะสมัครทำงานกับ CPL และบริษัทในกลุ่มธุรกิจเขาบอกตอนนี้เปิดรับกว่า 35,000 อัตราทีเดียวนะคะในงานนี้นะคะยังเปิดให้ไปร่วมรับฟังการสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาดและ SME มีหัวข้อที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายไปกันได้ส่วน SME ที่ต้องการขายสินค้าผ่านร้าน 7-Eleven และ 24 Shopping หรือจะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างร้านผู้ที่ต้องการร่วมธุรกิจร้าน 7-Eleven ก็สามารถที่จะไปพบปะสนทนาหาข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ไปคุยเลยไปขอข้อมูลเลยกับเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงนะคะเขามีเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำปรึกษาในการทำธุรกิจจากหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการเงินด้วยงานดีๆแบบนี้นะคะเป็นความร่วมมือระหว่าง CPL กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมในการจัดตลาดนัดแห่งโอกาสที่จะมาให้กับทุกๆท่านที่สนใจไปร่วมงานกันได้26 28กุมภาพันธ์ชั้น2ศูนย์ราชการอาคาร B แจ้งวัฒนะ 9:00 น.ถึง 17:00 น.เย็นค่ะเอาละครับอยากได้อะไรที่เป็นรายละเอียดมากกว่านี้เข้าไปที่เว็บไซต์ของ CPL ใช่ค่ะ www.cpl.co.th นะคะมีรายละเอียดต่างๆสนใจจะไปช้อปปิ้งสนใจจะเป็นคู่ค้าเลือกตามสบายค่ะเอาละครับเอาเป็นว่าอยากจะหาโอกาสอยากจะหาจุดเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นโอกาสในทางธุรกิจหรือจุดเริ่มต้นของชีวิตหน้าที่การงานก็เป็นงานนี้ก็แล้วกันรับทราบกันตามนี้ปิดท้ายด้วยข่าวด่วนนิดนึงค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่ฮะวันนี้วันที่18ค่ะวันนี้วันที่18ใช่ไหมฮะ18กุมภาค่ะย้อนกลับไปเมื่อวาน17กุมภาใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะ17กุมภาเมื่อวานค่ะลุงโตเซ็นคำสั่งตั้งชก.ค่ะสายตรงนายกอธิบายด้วยชก.คือเฉพาะกิจเดี๋ยวคนจะงงเซ็นคำสั่งตั้งชุดเฉพาะกิจค่ะสำนักนายกเฉพาะกิจก็คือเฉพาะกิจชก.ก็คือชก.ชก.ใช้เป็นแบบก็จะมักเป็นงานใช่ไหมไม่ใช่งานหรือเป็นภารกิจอะไรเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรแล้วก็ลับๆด้วยอ๋อลับๆด้วยแล้วก็มีล็อบบี้นิดๆเหรอมีใครเป็นใครบ้างเป็นงานเป็นลับๆล็อบบี้ใครบ้างใครบ้างใครบ้างพรุ่งนี้มาเปิดชื่อวันนี้ไม่ทันจริงหมดเวลาแล้วหันไปเห็นนะคะขออนุญาตลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ